ค่ะสวัสดีค่ะยังไม่ได้นั่งเลยสวัสดีค่ะวันนี้หนูมีคำคมมาฝากค่ะฟังดีๆนะคะสุขใจในจะเท่าสุขเสาร์อาทิตย์เย้บายบาย